การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันพุธที่4พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน55นาทีระหว่างอิสตันบูลบาซักเซเฮียพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทาง Beeing Sport Connect ทีมแชมป์จากลีกตุรกีเมื่อฤดูกาลก่อนยังทำผลงานได้ไม่ดีทั้งในซูเปอร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้โดยในรายการนี้พวกเขาพ่ายแพ้มาแล้ว2นัดแรกแถมยังยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวซึ่งวันพุธนี้ทีมดังจากแดนไก่งวงยังมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถือว่าฟอร์มจัดจ้านร้อนแรงสุดๆเลยทีเดียวในช่วง2นัดแรกต้องมาดูกันว่าเจ้าบ้านจะต้านทานความร้อนแรงของนารุกผู้มาเยือนในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุนาโซชาเพิ่งจะพ่ายคาบ้านให้กับอาร์เซนอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา0ประตูต่อ1แต่ในรายการนี้พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการอัดปารีสแซงชแมงและแอเบรซิกมาได้ใน2เกมแรกโดยในวันพุธนี้ปีศาจแดงมีคิวออกไปเยือนอิสตันบูลบาซักเซเฮียแชมป์ของลีกตุรกีเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ยังไม่สามารถเก็บได้เลยแม้แต่แต้มเดียวในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้คาดว่าโซชาจะสลับมาใช้นักเตะชุดผสมอีกครั้งเพื่อพักตัวหลักเอาไว้ในการเล่นเกมลีกสุดสัปดาห์หน้าที่พวกเขาจะต้องเจอการหนักด้วยการออกไปเยือนเอเวอร์ตันนั่นเองสภาพทีมก่อนลงทำการแข่งขันจะไม่สามารถใช้งานเอริกไบยี่ที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเจสซี่ลินการ์ดที่ยังไม่ฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมในเกมวันนี้ส่วนในรายของอเล็กซ์เทเลสยังคงต้องเก็บตัวเนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารอยคีนอดีตกองกลางไดนาโมออกโรงตำหนิการทำงานของโอเลกุนาโซชาว่าล้มเหลวในการทำหน้าที่พร้อมฟันธงไม่ช้าโดนเด้งแน่พร้อมตั้งข้อสงสัยเอดิสันคาวานี่เหมือนไม่ตั้งใจวอร์มร่างกายก่อนถูกเปลี่ยนลงมาในสนามในเกมที่แมนยูเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เซนอลรอยคีนอดีตกองกลางจอมเก๋าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงตั้งข้อสงสัยว่าเอดิสันคาวานี่ตัวรุกป้ายแดงชาวอุรุกวัยดูเหมือนไม่มีความตั้งใจที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนลงสนามพร้อมทั้งเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานโอเลกุนาโซชากุนซือของทีมได้กระเด็นตกเก้าอี้แน่หลังแมนยูพ่ายแพ้คาโอทัฟฟอร์ดต่ออาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยรอยคีนอดีตกัปตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์เอดิสันคาวานี่ที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนเมสันกรีนวูดในนาทีที่75หลังทีมเสียประตูจากจุดโทษของปีแอร์เอเมริกโอบามายองก่อนหน้านั้น6นาทีโดยรอยคีนกล่าวในสกายสปอร์ตว่าผมรู้สึกทึ่งเมื่อได้ดูการวอร์มอัพคาวานี่ไม่เคยยืดแข้งยืดขาเขาได้วอร์มอัพจริงๆแล้วหรือจากนั้นเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวและถูกส่งลงสนามด้วยความหวังให้พาทีมกลับสู่เกมโอเล่กำลังพูดให้เขาทำงานเพื่อทีมอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะทำอะไรเห็นได้ชัดว่าโอเล่ได้รับบทเรียนนี้ในราคาแพงนอกจากนี้อดีตกองกลางไดนาโมฟันธงว่าไม่ช้าโอเลกุนาโซชาจะโดนไล่ออกแน่โอเล่จะตกงานและจะเดินออกจากกลุ่มผู้เล่นกลุ่มนี้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเคยพูดไว้เมื่อเดือนหรือ2เดือนที่แล้วแต่คุณยังคิดว่าคุณไม่รู้เลยในเกมนี้ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปผู้คนมักบอกว่าเพราะไม่มีแฟนบอลและสนามว่างเปล่าแต่ที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมหากคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพยังไงคุณก็ต้องการที่จะอยากมาเล่นที่โอทัฟฟอร์ดอย่างแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการคว้าตัวฮาคานซาลาโนกลูกองกลางตัวรุกเอซีมิลานมาเสริมทัพแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ปีหน้าตามที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดหลังบอร์ดบริหารพอใจกับขุมกำลังในตอนนี้อยู่แล้วตามรายงานจาก The Atlantic เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อในอิตาลีรายงานว่าปีศาจแดงแสดงความสนใจที่จะกระชากตัวดาวเตะทีมชาติตุรกีมาเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดหลังจากสัญญาของดาวเตะวัย26ปีกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปีหน้าและทำให้เจ้าตัวสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวได้อย่างไรก็ตามล่าสุด The Athletic ออกมาเผยว่าเอเจนต์ของนักเตะได้ติดต่อไปหาแมตช์จัดหัวหน้าฝ่ายการเจรจาซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะให้นักเตะในความดูแลย้ายไปเล่นก่อนจะถูกปฏิเสธกลับมาในท้ายที่สุดเนื่องจากมองว่าเวลานี้ปีศาจแดงมีผู้เล่นชั้นยอดในตำแหน่งหมายเลข10อยู่แล้วทั้งบูโน่ฟานานและดอนนี่ฟันเดเบกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สกาโนกูลงเล่นได้กับมิลานสำหรับซาลาโนกูโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการเล่นให้กับเอซิมิลานไปแล้วทั้งสิ้น137นัดทำไป27ประตู
นับตั้งแต่ย้ายมาจากเลเวอร์คูเซ่นเมื่อซัมเมอร์ปี2017พอป็อกบากองกลางค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตัวเองผิดพลาดแบบโง่ๆจนพาทีมพ่ายคารังต่ออาร์เซนอล0-1ด้านโซชาออกโรงปกป้องลูกทีมรายนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลผลปรากฏว่าทีมเยือนเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้0-1จากจังหวะที่ป็อกบาไปเตะใส่เอ็กเตอร์เบยารินกองหลังทีมเยือนล้มในเขตโทษนาทีที่68ซึ่งผู้ตัดสินเป่าไปจุดโทษทันทีและก็เป็นโอบาเมยองที่ซัดเข้าไปไม่พลาดในนาที69จากชัยชนะดังกล่าวส่งให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12แต้มจาก7เกมรั้งอันดับที่9ของตารางส่วนแมนยูมี7คะแนนจาก6เกมอยู่อันดับ15ของตารางเท่าเดิมและก็เป็นชัยชนะเหนือแมนยูในโอลด์แทรฟฟอร์ดครั้งแรกในรอบ14ปีด้วยหลังการแข่งขันป็อกบาออกมาสัมภาษณ์ถึงความผิดพลาดของตนว่าบางทีผมอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยและมันอาจทำให้ก่อความผิดพลาดโง่ๆแบบนี้ที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษผมรู้สึกว่าผมสัมผัสกับเขาแค่เล็กน้อยและรู้สึกว่ามันอยู่ในเขตโทษผมไม่ควรทำทีมเสียจุดโทษแบบนั้นผมไม่ใช่ผู้เล่นที่ป้องกันในเขตโทษได้ดีแต่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานหนักต่อไปขณะที่โอเลกุน่าโซชาออกมาปกป้องป็อกบาในจังหวะทำทีมเสียจุดโทษว่าเขาเข้าไปในกรอบเขตโทษและป็อกบาก็รู้ว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษเหมือนกับจังหวะของเนมันยามาติดที่เกือบเป็นจุดโทษมีการปะทะระหว่างนักเตะมากกว่าจังหวะของพอซะอีกแต่นั่นมันก็คือการตัดสินใจของอีกจังหวะที่ต่างกันนอกจากนั้นโซชายังกล่าวถึงผลการแข่งขันว่าเราเจอกับทีมที่ดีการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยมีผลให้แพ้หรือชนะตอนเสมอ 0-0 ทุกอย่างควรจบแค่นั้นผมไม่คิดว่ามีทีมไหนสมควรเป็นผู้ชนะนอกจากนี้ความพ่ายแพ้ดังกล่าวส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกสตาร์ทฤดูกาลหลังผ่านไป6เกมด้วยสถิติสุดย่ำแย่ของสโมสรเทียบเท่าปี1972ซึ่งในซีซั่นนั้นพวกเขาจบอันดับที่18จาก22ทีมฟองเลอเบิร์บอดีตนักเตะกองหลังเชลซีมองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของพอล ป็อกบาในตอนนี้คือตัวสำรองเพราะเล่นไม่เข้ากับระบบแมนยูเลยป็อกบาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมเปิดบ้านพ่ายกับอาร์เซนอล0-1และเป็นคนทำเสียจุดโทษจากจังหวะที่ไปทำฟาวเอ็กเตอร์เบเยรินนั่นทำให้เขาตกเป็นเป้าวิจารณ์จากแฟนบอลผมไม่รู้ว่าจะมีคำอธิบายถึงฟอร์มของแมนยูหรือเปล่านะมันเหมือนกับการสุ่มชัยชนะเหนือไลซิกก็คือโชคดีสิ่งที่เราได้เห็นในพรีเมียร์ลีกคือผลงานของแมนยูยังไม่ดีพอมาตรฐานของพวกเขาตกลงอย่างไม่น่าเชื่อมันแปลกมากกับการที่ได้เห็นแผงกองกลางไดมอนด์เพราะอเลกูน่าโซชาต้องการให้ป็อกบาอยู่กลางสนามซึ่งเขากลายเป็นตัวปัญหาอย่างชัดเจนโซชาปรับตำแหน่งของเขาในครึ่งหลังจับเขาไปยืนฝั่งซ้ายเกือบทั้งครึ่งโซชาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับป็อกบาโซชาคิดแค่เรื่องตำแหน่งของนักเตะใหม่บางทีตำแหน่งที่ดีที่สุดของป็อกบาในตอนนี้ก็คือตำแหน่งมานั่งสำรองพอสโคตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อสกอตต์แม็กทูมินีลาเฟตคือสาเหตุสำหรับฟอร์มการเล่นอันไร้ซึ่งความหวังของทีมในเกมที่พ่ายต่ออาร์เซนอล1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปีแอร์เอเมริกโอบามายองทำให้อาร์เซนอลจบสถิติ26นัดที่ไม่สามารถเอาชนะทีมบิ๊กซิกในเกมเยือนลงได้สำเร็จด้วยลูกยิงจุดโทษในครึ่งหลังทั้งนี้แมนยูไนเต็ดก็ออกสตาร์ทโดยใช้ระบบมิดฟิลด์ไดมอนด์ที่เปิดโอกาสให้กับบูโน่เฟร์นันพอป็อกบาเฟสและแม็กโทเมเน่ได้ลงสนามพร้อมกันแต่ทีมของมิเกลอาร์เตต้ากลับเป็นฝ่ายครองเกมได้ในครึ่งแรกและบีบให้โซชาต้องเปลี่ยนแผนการเล่นในแดนกลางหลังพักครึ่งแม้ว่าแมนยูจะดีขึ้นในครึ่งหลังแต่ก็ปรากฏว่าเป็นอาร์เซนอลที่ได้ประตูชัยเมื่อป็อกบาไปดึงเอ็กเตอร์เวียรินล้มในเขตโทษและสโคก็เชื่อว่าเฟสและแม็กโทเมเน่ล้มเหลวในการมีส่วนทั้งในแง่ของการป้องกันและการรุกบอกตามตรงมันแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดคุณต้องให้เครดิตอาร์เซนอลพวกเขาทำได้ดีมากๆแต่ในทางกลับกันคุณต้องคาดหวังมากขึ้นกับแมนยูโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางสักคนผมบอกในช่วงพักครึ่งก็ได้ถ้าคุณจะได้ประโยชน์จากเขาให้มากที่สุดผู้เล่นที่สร้างสรรค์เกมส่วนใหญ่จะสามารถยิงประตูได้